ในกรณีนี้เนี่ยอย่างที่คุณวีรศักดิ์บอกไปนะคะว่าไม่ใช่เฉพาะในส่วนของตํารวจเท่านั้นที่กําลังพิจารณาในส่วนของอายการก็ทํางานหนักเช่นเดียวกันนะคะหลังจากที่พยายามที่จะดําเนินการเฟ้นหาความจริงเนี่ยมาหลายวันแล้ววันนี้ก็มีการประชุมต่อเนื่องเป็นวันที่4เหมือนกันในส่วนของอายการนะคะเพื่อที่จะมาดูว่าสํานวนเนี่ยที่มีการดําเนินการเนี่ยมีความครอบคลุมหรือว่ามีช่องโหว่ในตอนไหนและที่สําคัญประเด็นโคเคนที่ทางตํารวจก็ให้ความสนใจแล้วก็ เข้าไปดูในรายละเอียดในอายการเองก็ดูเช่นเดียวกันนะคะซึ่งมีการพูดคุยกันแล้ววันนี้ก็มีการประชุมกันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยทางนายประยุทธ์เพชรคุณรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดพูดก่อนการประชุมนะคะโดยบอกว่าการหารือกันเนี่ยมีความคืบหน้าไปมาก แต่ยังคงเป็นการพิจารณาเรื่องของสำนวนที่ค้างต่อจากเมื่อวานนี้ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จตอนนี้ก็ยังไม่สรุปความเห็นของคณะทำงานหรือเปิดเผยได้ว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนแต่คาดว่าการสรุปความเห็นได้เนี่ยจะให้ทันกรอบระยะเวลา7วันส่วนกรณีที่นายจารุชาติมาททองเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรองโฆษกสำนักง,งานอายการบอกค่ะว่า การทำงานของคณะทำงานนี้สอบสวนใน3เรื่องเกี่ยวกับการทำงานของอายการส่วนการที่พยานในคดีเสียชีวิตอันนี้ทางอายการบอกว่าเป็นคนละขั้นตอนกันค่ะต้องเข้าใจว่ากรอบในการภารกิจในการทำงานเนี่ยของคณะทำงานตามที่ท่านในการสุสดมีข้อสั่งการในหนังสือแต่งตั้งคณะทำงานก็คือหนึ่งให้ดูว่าการสั่งคดีนี้เนี่ยเป็นไปตาม ข้อ,อกฎหมายไหมเป็นไปตามระเบียบไหมมีเหตุมีผลในการสั่งสำนวนเนี่ยสอดคล้องกับข้อตท็จริงพยานหลักฐานและข้อ,อกฎหมายไหมเ<ส>ท่านั้นเองส่วนพยานจะมีอยู่เสียชีวิตอะไรงไงเป็นอีกคนละขั้นตอนนะครับเป,นนเป็นคนละประเด็นที่เราจะสอบนะครับแต่กรณีประเด็นพยานเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางเราก็ทราบจากการนำเสนอของสื่อมวลชนครับ จะมีผลการที่แบบอาจจะต้องเรียกพยานมาสอบในคดีนียังยังไม่มีการพูดประเด็นนี้แล้วก็ยังไม่ไปไกลขนาดนั้นครับ ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าอาะไรอย่างกรณีพบสารโคเคนในร่างกายของนายวรยุทธ์ละจะมีเหตุผลที่ให้น้ำหนักเพียงพอจะสั่งไม่ฟ้องได้หรือเปล่านะคะทางรองโฆษกอายการบอกค่ะว่าตอนนี้เนี่ยคณะทำงานก็ตรวจสอบในทุกมิติแต่ก็ยังไม่สามารถให้ความเห็นหรือว่าเปิดเผยได้นะคะขอให้รอผลสรุปจากคณะทางานเท่านั้น ก็มีคําถามของสื่อมวลชนตามไปต่อว่าถ้ามีหลักฐานใหม่อะไรอย่างเงี้ยจะสามารถฟ้องแลวรื้อคดีได้หรือไม่เขาก็ถามกันนะครับเพราะว่าตามมาตรา147เนี่ยสามารถรื้อได้แต่ทีนี้พอไปดูอีกมาตราหนึ่งมาตรา5อะไรเนี่ยคเขาบอกว่าคนที่จะสามารถร้องขอให้รื้อคดีได้เนี่ยต้องมีส่วนเกี่ยวข้องเช่นว่าเป็นพ่อแม่เป็นพันยาที่มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายหรือเป็นบุตรสืบสันดานโดยตรงที่จะร้องได้แต่ถ้าเกิดว่าตอนเนี้ย ทั้งพ่อแม่ของดาบวิเชียนเองทั้งพัญญาไม่ได้จดทะเบียนนะครับไม่มีลูกด้วยแล้วลวใครจะเป็นคนร้องอันนี้เขาก็บอกว่าเอ๊ะและสุดท้ายแล้วตกลงในเรื่องของสืบหาข้อเท็จจริงข้อบอกพร่องต่างๆแล้วจะมีวิธีการในการดําเนินการต่อไปอย่างไรอันนี้คงต้องรอติดตามกันต่อนะครับ